อย่างเราเนี่ยนิ่งก็หลับตื่นก็ฟุ้งใช่ไหมมีสองอย่างเนี่ยถ้านิ่งไม่ได้นิ่งแล้วหลับพอจะคิดอะไรก็ฟุ้งไปทั่วเลยอันนี้เราแย่แล้วนะแก้ยังไงเนี่ยถ้าเรามีลักษณะแบบเนี้ยเป็นคนคิดอะไรหลายเรื่องพร้อมกันก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กไปเรื่อยเงี้ยฟุ้งไปวันเงี้ยกับการพอนิ่งไม่ได้นิ่งก็หลับเงี้ยแก้ยังไงเคยคิดแก้ตัวเองไหมเอ้าเคยคิดแก้ตัวเองที่เป็นแบบนี้แก้ยังไงวิธีแก้จะแก้ยังไงเนี่ยนิ่งหลับตื่นฟุ้งอ่ะนี่ปัญหาใหญ่สังคมไทยนะเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยเด็กที่มาอยู่เนี่ยเป็นประเภทนี้หมดนะประเภทที่นิ่งหลับก็ตื่นฟุ้งกันทั้งนั้นเลยเนี่ยทำอะไรสองอย่างสามอย่างพร้อมๆกันเนี่ยผิดพลาดมาตลอดจะแก้ปัญหาสังคมไทยกันยังไงจะแก้ปัญหาตัวเราเองยังไงถ้าตัวเราเป็นแบบนั้นด้วยจะแก้ยังไงเออจะแก้ยังไงก็ตีบตันกันหมดแล้วเนี่ยทั้งโลกเนี่ยตีบตันหมดแล้วจะแก้ยังไงแล้วไม่ฟังทำคำสอนพระเจ้าแล้วไม่รู้ตัวด้วยถ้าแก่ตัวไปก็เป็นแบบนี้ประเภทที่นิ่งก็หลับตื่นก็ฟุ้งก็พูดไปทั่วจะแก้ยังไงให้พวกเราเนี่ยเดินไปหาความแก่ความชรากันตรงนั้นแล้วก็จะไปเป็นกันแบบนั้นกันทั้งนั้นเลยถ้าไม่รีบแก้เดี๋ยววันนี้วันข้างหน้าแล้วก็กลายเป็นคนนั่นแหละเห็นไหมเราก็จะวันหนึ่งแล้วก็จะฟุ้งซ่านกันไปวันก็จะไม่มีอะไรเลยชีวิตไม่มีอะไรเลยดูเหมือนดีแล้วก็ฟังก็ไม่เข้าใจฟังก็ไม่รู้เรื่องดูเหมือนเข้าใจดูเหมือนรู้เรื่องอ่ะแต่ก็ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้อาจารย์ไปบรรยายธรรมที่ไหนก็เป็นนั่งเศร้าใจแล้วพี่เจอสังคมประเภทอย่างนี้นึกท้อแล้วท้ออีกโอ้ยเขาไปกันไกลแล้วเขาไปกันไกลจนเขาไม่รู้จะคุณของพระเจ้าแล้วเขาไม่รู้เขาจะแก้ยังไงด้วยเขาไม่รู้หรอกว่าอุทธัจจะต้องแก้แบบนี้ถีนมิทะต้องแก้แบบนี้ใช่ไหมถ้าแก้ให้ตื่นขึ้นมาไปเสร็จมันจะฟุ้งก็ต้องมาแก้ตัวอุทธัจจะพอมันแก้อุทธัจจะได้ไปเสร็จมันจะเข้ามาสงบไปเสร็จเนี่ยก็มาแก้ถีนมิทะก็ต้องแก้สองตัวซึ่งเป็นฐานข้อมูลค่อนข้างที่ต้องใช้อะไรเยอะมากตรงเนี้ยเขาจะต้องฟังธรรมอ่ะเขาจะต้องฟังธรรมอย่างนอบน้อมอ่ะเขาต้องมาสมาทานใหม่ตั้งใจใหม่เขาต้องหาคนที่เขาศรัทธาจริงๆด้วยนี่ถ้าเขาไม่ศรัทธาจริงๆอ่ะไม่เชื่อมั่นต่อพุทธเจ้าจริงแล้วไม่หาคนสื่อคำสอนพุทธเจ้าให้เขาแล้วเขาไม่เชื่อมั่นในบุญนั้นจริงๆก็ไปไม่รอดเลยเขาก็ฟังสักแต่ว่าฟังไปวันนะเขาก็มันก็ถามว่าดีไหมดีตอนที่เขาจิตเขาเป็นกุศลแต่ระหว่างกุศลกับบาปใครไปเลือกตรงนี้ก็ไปพิจารณาให้ชัดความฟุ้งซ่านก็เป็นการปิดกั้นข้อมูลการหลับก็เชื่อเป็นการปิดกั้นข้อมูลและทิฏฐิเป็นต้นเหล่านี้ก็เชื่อเป็นการปิดกั้นข้อมูลโอ้ในรายละเอียดมันจะไปอีกสูตรหนึ่งเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงตรงนี้เพราะจะไปอีกสูตรหนึ่งเป็นเรื่องยาวเลยเช่นแก้ไขวิจิกิจฉาต้องใช้6วิธีอย่างเงี้ยอุทธัจจะ6วิธีอย่างเงี้ยทีนี้ไม่ได้อีก6วิธีอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องยาวเลยวันนี้ไม่จบเลยอย่างเงี้ยนะอันตรงนี้ก็คือฝากให้มองมุมตรงนี้ก็ไว้มันมีหลักการแก้คืออันแรกเลยที่ต้องใช้แก้คือใช้ตัวโยนิโสมนสิการเป็นผู้มีการพิจารณาอารมณ์ด้วยปัญญาฉะนั้นการพิจารณาอารมณ์ด้วยปัญญาการทำความเข้าใจให้ถ่องแท้นั่นแหละอันนั้นแหละจะเป็นปัจจัยแก่การที่ทำให้เราทำให้ตัวอื่นเนี่ยค่อยชัดขึ้นเพราะโยนิโสจะมาได้จากอะไรมาจากการฟังการฟังจะมาได้ก็การคบสัตบุรุษใช่ไหมการคบสัตบุรุษก็ฟังธรรมแล้วน้อมใจฟังจริงๆนะเพื่อจะแก้ไขปัญหาตัวเองเนี่ยคือมันอย่างนี้ว่าถ้าเราคิดว่าตัวเรามีปัญหาเนี่ยมันแก้ง่ายแต่จะไปคิดว่าตัวเราไม่มีปัญหาซะแล้วจบเลยใช่ไหมถ้าเราคิดว่าเรามีทุกข์เราจึงมาเฝ้ามาฟังธรรมของพระเจ้าถ้าไปคิดว่าชีวิตของเรามันไม่ทุกข์ใจอะไรหรอกแล้วเราก็อยู่กับความคิดเดิมๆของเราอย่าลืมในความคิดของเรามันเป็นความคิดที่มันไม่ถูกแล้วถูกจิตแล้วหลอกอ่ะถูกหลอกมานานแล้วด้วยเช่นยังยอมงามพิษเนี่ยตั้งอัธยาศัยว่าจะมาเป็นอุบาสิกาของพุทธเจ้าใช่ไหมก็ได้เป็นแล้วตอนนี้เป็นสมใจอยากแล้วเป็นตั้งนานแล้วตั้งอัธยาศัยมาหลายภพเนี่ยนี่มาเป็นแล้วเกิดมาเป็นเสร็จพวกก็มีทะเบียนเป็นพุทธเลยอ่ะเนี่ยเป็นเลยนะเป็นตั้งแต่เกิดเลยอันนี้บุญดีมากมาก
นี่คือคนตั้งบุญไว้แต่ทั้งๆที่มาเป็นพุทธเนี่ยอันนี้บุญในอดีตดีอะแต่พอมาแล้วเนี่ยเราย่อหย่อนมันเหมือนเรามาปลูกต้นไม้อะพอปลูกต้นไม้ไปเสร็จปุ๊บเราต้องการผลก็คือมีการออกดอกออกผลจนได้กินและได้บริโภคใช่ไหมนี่เราเป็นต้นไม้ต้นนั้นแล้วแต่ต้นไม้ต้นนั้นน่ะผลมันยังไม่ออกตอนนี้เราเป็นอุบาสิกาแล้วแต่ผลมันยังไม่ออกอะไรคือผลโสดาปัตติผลไงการบรรลุโสดาปัตติผลยังไม่ได้สกทาคามีผลไม่ต้องพูดถึงอนาคามีผลไม่ต้องพูดถึงเพราะคุณธรรมของอุบาสิกาต้องบรรลุให้ได้3ผลใช่มั้ยถึงจะชื่อว่าบรรลุสูงสุดของความเป็นคฤหัสถ์ในฐานะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเนี่ยถ้ายังไม่บรรลุแปลว่าต้นไม้นี้ยังไม่ออกแต่ยังไม่ทันออกผลเราก็โค่นด้วยการลมหายใจขาดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกงานไม่เสร็จตอนนี้งานไม่เสร็จลมหายใจจะขาดก่อนแล้วเรายังไม่ทันได้บรรลุเนี่ยงานไม่เสร็จกันเกี่ยวเนื่องกันกับเมื่อกี้เรื่องอจินไตยนะครับคือผมอ่านหนังสือแล้วผมคล่องใจมากไม่รู้จะถามใครครับท่านอาจารย์บอกว่าไม่ควรจะรู้อย่างเรื่องพระอรหันตธาตุเนี่ยถึงมาเกี่ยวพันกับทางศาสนาพุทธอย่างไรทั้งสังเกตจากครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระอริยเจ้าอริยบุคคลเนี่ยท่านจะเป็นพระธาตุเป็นอรหันตธาตุเป็นพระธาตุกันนะครับคือท่านบอกว่าเป็นอจินไตยท่านจะลงได้คำนี้ทั้งนั้นคำว่าพระธาตุเนี่ยพุทธเจ้าบอกไว้หมดเลยไม่ใช่สอนว่าไม่ให้รู้ขนาดของพระธาตุเป็นอย่างไรก็ทรงกล่าวไว้ในชั้นคำสอนอัตถกถานะฉะนั้นอันนี้ไม่เรียกว่าอจินไตยแต่ถ้าพุทธญาณเป็นอจินไตยใช่ไหมแต่ถ้าถามบอกว่าเกี่ยวในเรื่องของพระธาตุทั้งหลายเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือว่าเป็นพระธาตุของพุทธเจ้าเป็นพระธาตุของพระอรหันต์อย่างนี้นะแต่ถ้าระดับในชั้นหลังๆอันนี้มาไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเพราะไม่มีข้อมูลแล้วก็ไม่ต้องการสันนิษฐานเลยเพราะถ้าสันนิษฐานไปไม่เป็นเหตุกลัวเป็นเหตุแห่งการแตกแยกกลัวเป็นเหตุแห่งการแตกแยกนั้นอามาจึงไม่ค่อยเอามาประเด็นในยุคปัจจุบันนั้นเอามากล่าวนะมันจะไปกระทบกระเทือนความเชื่อของคนไปแต่ถ้าถามว่าพระธาตุรู้ได้ในคำสอนบอกไว้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่จะบอกไว้ชัดเจนซึ่งถ้าคนศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าพระอรหันตถาและดีกาก็จะไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาในเรื่องนี้ก็จะเข้าใจตรงนั้นเพราะว่าในกรณีอย่างนี้ซึ่งเราก็เห็นอยู่ซึ่งเราก็เห็นว่าของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรและของสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายหมายถึงพระอรหันต์ที่ในชั้นคำในยุค2วันกว่าปีนะยศบอลไม่ใช่ว่ายุคหลังถ้ายุคหลังนี้อามาจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยเพราะไม่มีหลักฐานยืนยันเมื่อไม่มีหลักฐานยืนยันเบ็ดเสร็จถ้าไปกล่าวไปก็ไปขัดคำสอนนะฉะนั้นถ้าเอาเรื่องตัวบุคคลมากล่าวก็ไม่ดีมันจะขัดหลักการซึ่งเรานั้นน่ะต้องยึดตามคำสอนในพระไตรปิฎกอรรถกถาและฎีกาก็จะสมบูรณ์แบบแต่ถ้ามาเป็นตำราแต่งขึ้นเขียนขึ้นโดยบุคคลนั้นโดยบุคคลนี้ก็ยังต้องถกกันอีกนานเลยแล้วก็ไม่เป็นไปแห่งความเป็นที่ตั้งของศรัทธาก็เดี๋ยวหนักเข้าจะเป็นที่ตั้งของความงมงายไปนั้นตรงนี้ก็ต้องตั้งหลักให้ดีนะพูดตรงนี้นะครับผมกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ครับมีคำถามนี้ว่าการที่พระสงฆ์ประกาศตนว่าเป็นพระอรหันต์และประกาศทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับอย่างนี้ทางในฐานะคฤหัสถ์ปุถุชนธรรมดาอย่างเราเนี่ยจะเชื่อได้อย่างไรว่ามีอะไรรับรองครับก็คืออย่างนี้นะว่าในชั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีพระวินัยกำหนดไว้ว่าเป็นพระเนี่ยนะจะมีสิกขาบทจะมีสิกขาบทกำกับไว้ว่าไม่ให้พูดไม่ให้พูดเหตุที่ไม่ให้พูดเพราะจะปรับอาบัติทั้งหนักและเบารองรับไว้หมดเลยสมมุติถ้าไม่เป็นไปประกาศว่าเป็นจะเล่นอาบัติหนัก
หรือถ้าสมมุติเป็นแล้วไปบอกว่าเป็นปรับอาบัติเบาสรุปแล้วก็คือว่าถ้าพระอรหันต์ท่านจักไม่ละเมิดสิกขาบททีนี้พอพูดถึงตรงนี้ก็ต้องพูดให้ละเอียดพูดให้ละเอียดก็คือว่าทำไมพระองค์จึงกล่าวอย่างนี้ไว้เพราะพระองค์เห็นอนาคตถ้าถามว่าบุคคลที่บรรลุแทงตลอดแล้วประกาศจักเป็นเหตุให้คนเข้าใจผิดว่าบรรลุแล้วต้องประกาศเมื่อบรรลุต้องประกาศเป็นการหักปฏิปทาข้อปฏิบัติของพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายซึ่งท่านไม่ทำแบบนี้เป็นเหตุให้พระมักน้อยสันโดษทั้งหลายอยู่ลำบากพระองค์ป้องกันพระที่ปรารถนาแบบนี้ก็จักมาครอบงำสังคมไทยสังคมบริษัทของพระองค์ก็ปั่นป่วนฉะนั้นพระองค์เห็นภัยตรงนี้จึงประกาศห้ามจะทำให้คนเข้าใจปฏิปทาของพระอริยะผิดพลาดว่าพระอริยะต้องทำอย่างนี้โดยเฉพาะอยู่ในฐานะพระฉะนั้นพระองค์จึงวางหลักไว้ละเอียดยิบเลยซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการประกาศคำสอนเลยพระเจ้าบอกว่าเป็นมหาโจรประเภทที่ห้าพูดอย่างนั้นเลยในพระวินัยปิฎกเล่มแรกเลยบอกไว้แล้วมีคนมาถามผมบ่อยๆว่าบรรลุธรรมนี่คืออะไรอ๋อเจริญพรครับก็คือพระเจ้าตรัสว่าคำว่าบรรลุเนี่ยท่านนับตั้งแต่เป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปเหมือนพระอัญญาโกณฑัญญะบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาอันนี้แปลว่าเห็นความเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งและของรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าคำว่าธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาแบบเลื่อยเปื่อยนะแต่เห็นความเป็นธรรมดาของกรรมและผลของกรรมเห็นความเป็นธรรมดาของกระแสชีวิตที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามลำดับและในที่สุดจริงๆก็คือเมื่อขจัดกิเลสซึ่งเป็นเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้จนย่อเหลือเพียงแค่ไม่เกิน7ชาติได้แล้วนั่นแหละก็เรียกเห็นความเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งแล้วอันนี้แปลว่าท่านได้บรรลุธรรมเริ่มตั้งแต่เป็นพระโสดาบันอย่างนี้เป็นต้น